ในช่วงนี้เนี่ยยังมีฝนฟ้าทั่วประเทศนะคะหลายพื้นที่ยังต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะว่าบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักลงมาด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือถ้าพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักลงมาแล้วก่อนหน้านี้มีตกลงมาเยอะอยู่แล้วเนี่ยดินอุ้มน้ําก็ต้องระวังดินคลนถลม่มรวมถึงน้ำชน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะไปดูประกาศเตือนที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันก่อนนี่นะคะเป็นประกาศเตือนที่ออกมาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่ แลก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะคะระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งและดินคลนถล่มไว้ด้วยค่ะ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเริ่มกันจากภาคเหนือก่อนนะคะก็จะมีจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิต์และเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีจังหวัดน้องคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ ภาคก,กลางนะคะมีที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตะวันออกนกครนายกฉะเชิงเซาปราจินบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลงไปที่ภาคใต้นะคะพื้นที่ได้รับผลกระทบก็จะมีจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลส่วนทะเลอันดามันค่ะช่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะคะสูงคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเช่นเดียวกับประชาชนที่อาศัย อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกต้องระวังคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะในช่วงกลางเดือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านตะวันตกของไทยติดกับประเทศเมียนมาหลายพื้นที่นะคะก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใ,ใกล้ชิดด้วยเพราะว่าทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตคาดการว่าจะมีพายุดีเพรสชันเคลื่อนจากเกาะให้หลําในวันที่14สิงหาคมเจ้าพายุตัวดีตัวแดงๆเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าพายุตัวนี้เนี่ยก็จะผ่านต่อเหนือของเวียดนามผ่าน ประเทศลาวในวันที่15สิงหาคมแล้วก็อาจจะพาดผ่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอาจจะพาดผ่านนะคะแม่สายเชียงรายในวันที่16สิงหาคมและเข้าเมียนมาในวันที่17สิงหาคมเพราะฉะนั้นก็จะทําให้พื้นที่ด้านตะวันตกของไทยติดกับประเทศเมียนมาตั้งแต่อําเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอแม่สอดอําเภอพบพระจ,จ,รจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงที่จังหวัดระนองมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18 7สิงหาคมค่ะมาดูเรื่องของปริวาณน้ําในเขื่อนแก่งกระจานกันบ้างนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เรายังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ําอยู่ที่737ล้านลูกบาทเมตรค่ะส่วนสภาพน้ําในพื้นที่ท้ายเขื่อน แน่นอนต้องเน้นย้าว่าตอนนี้ท้ายเขื่อนยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะคะระดับน้ําท้ายเขื่อนตรวจสอบเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาที่สถานี b 3 a ซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอแก่งกระจานระดับน้ําอยู่ที่3เมตร66เซนติเมตรค่ะระดับตลิ่งอยู่ที่4เมตร40เซนติเมตรซึ่งก็ถือว่ายังต่ากว่าตลิ่ง74เซนติเมตร สำหรับปริมาณน้ำที่ล้นทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็จะส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมพื้นที่ริมสองฝั่งลำน้ำในบริเวณอำเภอแก่งกระจานอํเาเภอท่ายางอํเาเภอบ้านลาดอํเาเภอเมืองและอํเาเภอบ้านแหลมอันนี้คือการคาดการมาจากเจ้าหน้าที่นะคะแล้วระดับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลลงทะเลต่อไปแต่ว่า ก่อนที่จะพาดผ่านน้าจะไหลผ่านอาเภอต่างๆเจ้าหน้าที่เขามีการพร่องระบายน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตัดยอดน้ําผ่านระบบจุลประธานรวมไปถึงการพร่องน้ําจากอ่างเก็บน้ําโดยใช้วิธีการลักน้ําแล้วก็เครื่องสูบน้ําทําให้ระดับน้ําที่อาเภอเมืองเพชรบุรีมีระดับขึ้นที่ช้าลงค่ะอย่างเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะตรวจสอบที่จุดวัดระดับ B-15 ซึ่งอยู่ที่สะพานตลาดเทศบาลอาเภอเมืองเพชรบุรีระดับน้ำอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตร ส่วนระดับตลิ่งนั้นอยู่ที่5เมตร10เซนติเมตรเพราะฉะนั้นระดับน้ําล่าสุดนี้นะคะยังต่ํากว่าระดับตลิ่งอีก60เซนติเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ําเข้าเอ่อท่วมพื้นที่และชุมชนรวมไปถึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเร่งระบายน้ําในจุดที่มีการระบายน้ําได้ช้าแล้วก็ยังมีการเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและเครื่องจักรกลอื่นๆอ,อย่างเช่นรถขุดตัก ประจำในพื้นที่เพื่อจะขุดเปิดทางน้ำถ้าหากมีสถานการณ์น้ําเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะ นอกจากเขื่อนแก่งกระจาแล้วนะคะเขื่อนที่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างเขื่อนน้ําอูนเนี่ยตอนนี้ปริมาณน้ําถือว่ายังคงปกตินะคะก็คือปริมาณน้ําล่าสุดเนี่ยอยู่ที่534ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ท้ายน้ําหรือว่าท้ายเขื่อนเนี่ยตอนนี้ยังเป็นปกตินะคะแล้วก็คาดว่าจะไม่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีน้ําล้นตลิ่งมีการแจ้งให้ติดตามสถานการณ์ในจังหวัดสกลนครบึงกาฬนครพนมซึ่งลําน้ําอูลและแม่น้ําใน่วน ของลำน้ำสงครามไหลผ่านค่ะไปดูที่เขื่อนวัชิราลงกรณ์นะคะปริมาณน้ํานั้นอยู่ที่7,519ล้านลูกบาศกเมตรตอนนี้ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะส่วนสภาพน้ําในพื้นที่ท้ายน้ําปริมาณน้ําที่ระบายเพิ่มยังไม่ล้นตลิ่งแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําขวาน้อย ปิดท้ายที่เขื่อนปราณบุรีค่ะปริมาณน้ําอยู่ที่319ล้านลูกบาศกเมตรสภาพน้ําในพื้นที่ท้ายน้ําระดับน้ําในแม่น้ําปราณบุรีจะมีระดับค่อยๆสูงขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ําจากอัตราการระบายที่เพิ่มขึ้นค่ะ